สิงห์กับโอเล่นะจ๊ะ11เสือทองคำเพชรมณเดช12น้ำเพชรปานทลายโจร13สิริมงคลรถบัสนะคะแล้วก็ยอดมาลีเพชรเกียงไกลอาตามนั้นเลยจ้าเราเคยไปเขาเดินทางมาถึงครูมวยหญิงคุณภาพแต่นี่ก็ดีคือแชมป์เวทีมวยเทศบาลจันทร์แสงชัยนะครับคุณแดงนี่ก็คืออัญมณีสิโกน้ำนะครับนักชกจากฝั่งอำเภอพายุนะครับซ้อมอยู่ค่ายมวยสิโกน้ำนะครับเคยมีช่างผาตบุกค่ายมีคลุ้นหนึ่งครับอลงกรเจียร์อลงกรนะครับมีท่านธนวัฒน์อภัยศิลาในยกแอดให้การสนับสนุนส่วนน้ำเงินนี่น้องบ๋องสาวสับรุ่มรวมนะครับมีทางฝั่งเขมราชบนราชธานีครับมีทีมงานของอบต.พนมศักดิ์สิงห์ด้วยครับเนื่องถึงเขมราชปากแซงก็3 4กุมภาพันธ์นะคะงานนวัตกรรมพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อปากแซงนะคะแล้วก็มีรายการโบยด้วยนะคะช่วงวันที่3ที่4กุมภาพันธ์ศูนย์อุบลราชธานีตัวนี้มาดูว่าเป็นมวยหญิงที่น่าติดตามแล้วก็เดี่ยวดังเนาะอ่ะวันที่23นึกถึงใครคุณวินยัตศรีธัญรัตน์โปรโมเตอร์ต้องเคาะสนิมละ23ต้องกลับมาเคาะสนิมงานพระเจ้าใหญ่ขุมคำนะคะพี่น้องค่ะคู่มวยดีคุณภาพเสียวินยัตศรีธัญรัตน์ทัดสันคู่มวย23มกราคมนะคะที่บ้านขุมคำค่ะขุนข้าวปุ้นบนราชธานีศึกนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำไปดูไปชมธนูเพชรวินอุบลเจอกับเพชรเมืองใหม่นักวินอรยนรถบัสปอพรบุญยิมเจอกับสายตรวจวินอุบลเพชรสันติคิตตี้มือมวยไทยเจอกับอินทรีทองในแพทย์วินชนผมเพชรเกียรติทอฝันเจอกับมังกรขาวสจิตประเสริฐกระต่ายทองทอใบเพชรเจอกับมังกรเพชรสิทธิ์จันทร์หลายพร้อมด้วยคู่มวยได้เสียเต็มรายการนะคะ23มกราคมเจอกันงานนมัสการพระเจ้าใหญ่ขุมคำกุดเข้าปุ้นกับพี่น้องดูคนแดงครับคนดีแชมป์ตัวดีมวยเทศบาลการแสนชัยครับนี่คืออัญมณีสิทธิ์ว่าน้ำครับถือว่าเป็นคนนี้ดีโตเร็วครับโตเร็วแล้วก็มีระเบียบมีวินัยครับภายใต้การสอนของเทรนเนอร์นะครับที่คุณดุ่งครับเพื่อที่อารมณ์ก่อนก็ทำให้น้องๆในค่ายครับมีความตั้งใจแล้วก็รายการมวยก็เยอะเลยครับขึ้นรายการตลอดครับทางด้านของอัญมณีวันที่28นี่ก็จะมีรายการวันที่28นี่ก็จะมีรายการชกที่โดนสำรองนะครับทางด้านของอัญมณี28นี้ก็จะไปเจอกับเพชรจีเจ้าโรงเรียนกีฬาศรีสะเกษครับต้องติดตามผลงานนะครับในที่เทศบาลตำบลพายุนะครับสนับสนุนนะครับส่งผู้ชมนี่ก็จากเขมราชนะครับวันนี้แดงมีท่านนายกแอดธนวัฒน์อภัยศิลานะคะทำดีมีรางวัลครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมเสกคาถาก่อนน้ำเงินมีดอกจิกเล็กสอสวรรค์นะคะขึ้นมาป้อนน้ำถอดมงคลนี้กับทางฝั่งน้องป๋องนะคะอาจารย์ชัยชัยลงอย่าเพิ่งปล่อยมวยเรียนเชิญท่านประหลัดเป็นตัวแทนของท่านวุฒิชัยชัยกิจมอบไหว้ครูสวยงามให้กับอัญมณีครับนานทำดีมีรางวัลนะคะไหว้ครูสวยงามคู่มวยดุเดือดอย่างนี้ครับภาพนี่ครับท่านประหลัดเป็นตัวแทนของท่านวุฒิชัยชัยกิจหรือว่าพ่ออ้อไก่ครับ1,000 บาทครับไหว้ครูสวยงามครับขอบคุณท่านพ่ออ้อไก่ด้วยนะคะต้อนรับนะคะท่าน
สพบอลกันถล่มครัวน้ำอ้อยป้อมเพชรให้พิเศษพิษปากพ่อสมจะหายลายอะไรสักบอกเพราะว่าพ่อสมถึงหายมากขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีป้อมเพชรเนื้อสดกับดีบ้านเมาบ้านเมาเพื่อเอกให้ขึ้นมากครับมาดูบนเวทีครับแดงดีอัญจมณีครับก่อนชกรับไปแล้ว 1,000 ครับตาวายครูสวยงามเอาน้ำเงินต้องโชว์แล้วน้องบ๋องน้องบ๋องคู่ต่อไปมารอมาเตรียมคือต้องกระตุ้นแบบนี้ตัวพี่น้องเพราะว่าเขาเมื่อฉีดที่แล้วคู่ต่อไปลำน้ำมนต์กับสโลเล่นะคะ 10,000 คู่ต่อไปลงตัวกันแล้วเสียเชษฐ์อยู่ตัน18ทุ่มหาฝั่งนาทีวาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษต่อไปดูไปชมรายการมวยดีพี่น้องใกล้ใกล้นี่18ทุ่มหาจรวดเพชรเจอเพชรมงคลพยัคฆ์บำรุงเจอเพชรนินจามี3ปันธงขอเกยย้อนยุคแล้วก็คู่มวยเต็มรายการนะยกที่1ค่ะวันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่กปท.การกีฬาศรีสะเกษทุกท่านทุกคนด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องแฟนหมัดแฟนมวยพี่น้องทางฝั่งบ้านหนองแก้วใกล้เคียงเสียงมวยเดินสายด้วยอัญมณีแดงน้องกล่องน้ำเงินเมื่อกี้ทางฝั่งห้องแพทย์แจ้งมาป่าสัก6เข็มจิ๊บจิ๊บหนึ่งนักสู้บนเวทีมันต้องมีบาดแผลนะคะไม่แพ้ก็ชนะเป็นเรื่องธรรมดาขอให้เราทำหน้าที่ให้เต็มที่เท่านั้นเองครับเดี๋ยวไปดูยกแรกครับทั้งคู่ยังไม่ออกอาวุธนะครับบทยกก่อนครับคู่ต่อไปครับคุณจอยครับจะรับน้ำมนต์กับชาลูเล่ครับมารอแล้วครับลงตัว 10,000 แล้วครับท่านแล้วก็เรียนเชิญผู้มีเกียรติไว้6ท่านเลยนะครับจ้านายวุฒิชัยทาทองครับจากฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับนายสโมสรอุปคำหรือว่าน็อตเดลินิวเรียนเชิญไปล่วงหน้านะครับแล้วก็ตัวแทนศึกดาวรุ่งหนองทับคาครับเซียนปูทอนจ้าแล้วก็เรียนเชิญนายสุรชัยสุภาสอนครับรองนายกจากหนองแก้วร้อยตรีโกมลไหว้พรหมนะครับรองนายกจากหนองแก้วนายปิ่นจันแจ้งครับอดีตประธานสภาตำบลหนองแก้ว6ท่านเตรียมไว้เลยครับ6ท่านนะคะเรียนเชิญไปล่วงหน้านะคะสำหรับคู่ต่อไปคือลำน้ำมูลเซียนเด็กขู่ขันจะเจอกับซาโลเล่อึ่งอุบล789ไทเกอร์แล้วก็วันนี้ขอบคุณท่านนายกสามารถมนทศรีนะครับนายกช้างเจ้าของศึกวันรวมพลคนรักบัวระลมการกุศล4กุมภาพันธ์นะครับถือว่าจัดใหญ่เลยแหละที่เวทีมวยชั่วคราวบ้านบัวระลมนะครับไปดูกรุงสยามสิทธิ์เซนอุดกับอภิเดชสิทธิ์นายกสนองชัยนี่ย้อนยุคฟ้าใหม่เกียรติธรรมดาเจอต้นศักดิ์สิทธิ์นายกสนองชัยแล้วก็ไปดูคู่เอกครับเพชรนาเกียรติชนันกับทะเลเงินปออ่าวทะเลบางเสล่ค่ะสิริมงคลสิทธิ์ปอน้ำเจอแหวนทองเหลือคิตตี้มวยไทยติดตามติดตามจากเพชรนาปราโนโดนใจกับไทรพัฒนากรเทคโนหลวงผู้สวงเพชรจาโบสำรงเจอปาดศักดิ์สิสารวัตรเดชครับโอ้ยติดตามกับพี่น้องค่ะใส่ใจให้กำลังใจทุกโปรโมเตอร์ค่ะยกสองค่ะยกสองอัญเยมณีน้องป๋อมเชิญอารมณ์ใจตรงกับหน้าที่บนเวทีโสดอุบลก็14กุมภาอุบลตองกุมแมลงสว่างวีระวงศ์15กุมภาก็นักเรียนเปรมชัยฝั่งโรงเรียนชลไทยวิทยาคารนะวันนี้วันที่2นะครับแดงนี่อัญมณีครับชื่อที่มาที่หลังนะนักเรียนนี่ชื่อในมาก่อนครับไรเบอร์มวยครับทางด้านของน้องป๋อมครับอัญมณีนี่ชมหลังนี่สดครับคาถาของท่านนายกแอ๊กครับฝั่งแดงครับน้ำเงินจากเขมราชครับมาซ้อมอยู่กับไทยสิทธิ์กับจิตที่ตระการพุทธผลไปครับพูดถึงตระการพุทธผลก็ฝากไว้ด้วยนะคะข่าวเปรียบมวย20
2มกราคมนะคะเปรียบมวยเพิ่มโรงเรียนบ้านกุศสปอนต์การพืชผลชก3มีนาคมค่ะบุญบ้านนะคะโดยท่านนายกบรสิทธิ์ชื่นใจประหยัดเจริญร้อยบุญเพชรกอไก่คุณพุทธเอกบางไทรแล้วก็สันติพอเมืองกบฏนะคะจีมายคู่ประสานคู่มวยนะคะ22มกราคมเปรียบที่โรงเรียนบ้านกุศสปอนต์ชก3มีนาคมบ้านกุศสปอนต์การพืชผลค่ะบุญบ้านนะคะพี่น้องอีกโซนนึงเปรียบ22มกราคมเหมือนกันตลาดบ้านป่าโมงอำเภอเดชชก24กุมภาพันธ์24กุมภาพันธ์กลางวันกับกลางวันที่บ้านป่าโมงอำเภอเดชโดยกุหลาบขาวแล้วก็ท่านอาจารย์พิชัยนครเมืองเดชนะคะยก2อาจารย์ชนรงค์แม่ผู้นี้ออกอาวุธช้าพิจิตรจริงเลยเอาคาดว่ายก3 4 5คงจะมาดีนะคู่ต่อไปก็ถือว่าเป็นคู่เอกเล็กอีกคู่หนึ่งเลยครับเปิดบาทกันลงตัวกันแล้วนะคะนำน้ำมูลกับชาโดเล่ครับช่วงนี้ก็เดินสายได้กันมวยใกล้ๆนะคะสำหรับท่านสทบอลซุปเปอร์บอลพิรพลหรือว่าครัวน้ำอ้อยเปิดทำการอย่าเป็นทางการและเดี่ยวดำครับอันยังสมาร์ทเสริมยังบอกครับจองมีพี่จอยตัวข้าแนวเดียวกันจอยทุกคนทางด้านโน้นโอ้ไม่ว่าจะเป็นเสียเชษไม่ว่าจะเป็นแตะตำแย่เสียเบิดเสียเดินสายเทเล็กน้องจิปปี้เจเวนคนสวยของเราเจขอบเวทีฉีดยาพอท่านท่านสนั่นสุขวนอัดฉีดน้ำเงิน 1,000 อ้าวให้กำลังใจเอาแล้วครับขอบคุณท่านด้วยนะคะท่านนายยกสนั่นสุขวนอบต.หนองบัวที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ที่ฝั่งอบต.หนองบัวที่คาดว่านะคะเดี๋ยวท่านบอกว่าคงมีโครงการดีๆละในโอกาสต่อไปนะคะเอาแล้วครับแดงอัญมณีครับได้อัดฉีดไหว้ครูสวยงาม 1,000 น้ำเงินถ้าทำได้เอาไป 1,000 โอ้บันไดเสียนเฮาเสียน้อยมาดีมาดียก3ค่ะยก3จดเลยค่ะจดมาเลยท่านผู้เกียรติที่จะให้ขึ้นมอบพวงมาลัยนะคะจดมาบอกกับผู้บรรยายเลยนะคะเราจะได้เรียนเชิญท่านไปด้วยให้ได้ถูกแปลงบนเวทีครับแต่มีก่อนชกด้วยครูสวยงามอาชีพละ1,000ครับจากท่านพ่อไก่ครับส่วนน้ำเงินนี่มีอาชีพ1,000จากท่านสนั่นสุขวัฒน์ถ้าชนะนะถ้าทำได้ก็เอาไป1,000ครับเฮ้ยเฮ้ยแทงแทงเอาได้สนุกสิครับแต่เป็นสนุกสิครับครับครับท่านก็พอดีท่านก็พอดีโดนแทงขาครับฟันของนั่นบอกครับนั่นน้ำเงินนี่ชื่อมาก่อนครับมีเขาเลยฟันของนั่นซอยมันฟันของแต่มีมาที่หลังแต่ว่าโตเร็วครับแทงเขาได้ยิงเอาได้เขาดูดีดีได้อัดฉีดต่างฝ่ายต่างต้องลุ้นอัดฉีดนะครับแต่มีได้แล้วนะครับส่วนน้ำเงินนี่ต้องชนะสถานเดียวนะถึงจะได้ครับครับเอาดูยก3ช่วงเอามียาฉีดถึงกำลังใจให้กับนักมวยยกที่3ครับไว้มันไว้มันฝ่ายตั้งรับครับต้องตอกครับไว้ฉอดนั่นไว้ฉอดนั่นสอดสักลงเรือนทีมงานสิบตอกจิตจบบริบูรณ์ท่านในรถสนับสุดรุ่นนะครับมาลุ้นมาให้กำลังใจครับตรงนี้ผู้นำของเราเลยหลายพื้นที่นะสนับสนุนโครงการเลยนะคะเพราะว่าผมกำลังใหญ่ของผู้นำชุมชนเราแล้วกันน้องค่ะโยนสร้างผู้สร้างกุศลด้วยกันโอ้โหทำคุณทุกคู่ท้องด้วยทีมงานผู้บรรยายโอ้พี่แข่งโอ้โหสั่งมาแล้วโอ้โดนเลยครับเฮ้ยไม่ได้เยี่ยมเลยนับเลยครับโอ้นี่ยาฉีดนะยาฉีดนะอ้าวโดนไปหนึ่งนับเสียสองแต้มเลยครับต้องเอาคืนเลยครับต้องเอาคืนเลยครับต่อบ้านกันต่อเขาดูไรวะดูไรวะที่สามอ้าวหมดยกที่
3ครับเหลือ4กับ5นะอัญมณีน้องบอมค่ะเพิ่มผู้สนับสนุนด้วยครับที่จะขึ้นมอบพวงมาลัยอีกท่านหนึ่งนะครับเชิญค่ะเพิ่มเติมมาเลยก็มีจากค่ายมวยสิทธิ์วังบัวทองครับครับเพิ่มเติมเป็น7ท่านนะครับเจ้าหน้าที่อกพลครับรวมเลยนะครับ14พวง7ท่าน7 2 14นั่นคือท่านภูมิเกียรติที่จะขึ้นมอบพวงมาลัยผู้ต่อไปคือลำน้ำมูลกับซาโลเล่ซึ่งมีรางวัลพิเศษ 10,000 นะคะครับจากฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับวุฒิชัยทาทองมีนัทเลนิวครับหรือว่าสโมสรอุ้มคำมีเสียบทุทอนครับเต่าลุ่งหลองคับคาโดนสำเริญนะครับและจะมีนายสุรชัยสุภาสอดนะครับรองนายกจักรของแก้วมีร้อยตีคมมนต์ได้พรมนะครับจากรองนายกจักรของแก้วนะครับมีท่านอดีตประธานสภานะครับนายปิ่นจันแจ้งแล้วก็ค่ายมวยสิทธิ์วังบัวทองรวมแล้วอีก7ท่านนะครับเดี๋ยวเชิญท่านไปล่วงหน้านะคะสำหรับผู้ต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณเวทีมวยกันทรลมพบเรื่องเรื่องมวยท่านผอ.ศรีสำราญปทุมเวียงขอบคุณประวิตรไปหอมหมอลำทำมวยสำหรับเครื่องเสียงเทคนิคอาเพชรไปผลมาที่ 7,000 เพชรไปผลมาที่ 7,000 เพชรดอกจีนติดต่อเลยครับโอ้โหสี่ครับมาดูที่สี่ครับคุณแดงอัญมณีได้มาหนึ่งนับครับนักเดินน้องปอกกับแหม่ต้องหาจุดเปลี่ยนเลยยกสี่ครับมีอาชีพมาหนึ่งพันเลยครับแต่เราแบบวันนี้อัญมณีนี่แกประเภททั้งแรงครับมาดูครับที่โอ้โหจากชนรงค์ใจเปิดโบกเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะคะนี่แหละชีวิตของนักมวยมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานะคะบนผืนผ้าใบโอกาสต่อไปอาจจะเป็นของ